ป๋องสุพรรณโดนโกง100ล้านจนชีวิตตกต่ำแต่พลิกกลับมาดีเพราะ3คำนี้ความศรัทธาต้องขึ้นอยู่ที่ใจใช่ใครจะมาชักนำแต่สำหรับป๋องสุพรรณที่เคยพูดในทุกๆครั้งว่าถ้าอยากได้บุญคุณต้องเริ่มทำด้วยตัวเองเพราะหลายคนอาจจะสงสัยในตัวของผู้ชายคนนี้ว่าทำไมยังกลับมาทำวัตถุมงคลอีกซึ่งเจ้าตัวก็ได้แสดงความจริงใจว่าการทำวัตถุมงคลในแต่ละครั้งนั้นทำไปเพื่อเอาบุญไม่ใช่เอาเงินและเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นฤกษ์งามยามดีสำหรับพิธีมหาเทวาพิเศษอธิษฐานจิตเหรียญปาฏิหาริย์เนื้อดวงวาระ2ณอุโบสถวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยร่วมนะครับร่วมทำบุญกันมาวันนี้ก็เป็นวาระสองที่เราจะเสกชุดมหาชนวนพิเศษจำนวน200หลังนะครับแล้วก็รับพระกันวันนี้นะครับเพื่อสมนาคุณกับผู้ที่ร่วมบุญกับวัดพุทธไทยสวรรค์และสิ่งที่เป็นสิริมงคลแล้วเลิกวันนี้เป็นเลิกงามยามดีที่พ่อโชติเป็นคนดูว่าคือท่านจะดูว่าให้เลิกดีกับทุกคนที่ได้ใช้วัตถุมงคลแล้วก็เรียนเนี่ยไม่ต้องคุยเลยคุณภาพเรียนเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งตำนานคำว่าเหนือดวงเนี่ยมันกำเนิดขึ้นที่นี่เป็นที่รู้จักและเป็นประจักษ์ต่อสายตาครับผู้ที่ได้ครอบครองที่ได้ใช้มันเกิดผลแก่ผู้ที่ศรัทธาจริงนะครับเวลาอธิษฐานเนี่ยเขาสำเร็จจริงเพราะฉะนั้นจึงมีคนศรัทธาวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งตำหนักขององค์พ่อจตุคามรามเทพอยู่ที่นี่คนจึงมาขอได้มาไหว้ได้ได้สิ่งที่คนปรารถนาต้องการแต่ต้องศรัทธาต้องเปิดจิตเปิดใจรับสิ่งที่เป็นมงคลเข้ากับตัวเราแล้วก็ให้กับครอบครัวเราเพราะนั้นการที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยอันดับแรกท่านต้องศรัทธาก่อนแล้วก็ท่านต้องมีสัจจะในการรับปากพ่อแล้วต้องคิดเสียว่าพ่อคือพ่อของเราจริงๆเวลาเราพูดกับพ่อเราขอพ่อต้องให้เราถ้าพ่อถ้าเป็นลูกเป็นพ่อกันเนี่ยพ่อต้องดูแลลูกแต่เราว่าต้องเปิดใจรับท่านแล้วก็คิดซะว่าท่านคุยกับท่านคือพ่อของเรานี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนี่เป็นคำแนะนำจากผมที่ว่าประสบการณ์จากชีวิตผมเนี่ยผมลำบากผมมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายอธิบายไม่เรียกว่าใครเป็นจังผมเนี่ยต้องวันนี้ไม่มีชีวิตอยู่ละแต่วันนี้ผมมีชีวิตอยู่ยืนอยู่ได้แล้วผมมาทำวัตถุมงคลที่วันนี้ผมมาทำเอาบุญนะครับทำแล้วดูแลนะครับดูแลให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอบแทนสมนาคุณกับผู้ที่ร่วมบุญมาผมศรัทธาพ่อเพราะว่าผมห้อยพลิกโลกโคตรเหนือดวงของวัดพุทธไทยสวรรค์จากร้ายกลายเป็นดีพลิกชีวิตให้ดีขึ้นตั้งแต่ปี60เดือนสิงหาวันที่21มานี้ไม่มีอะไรติดขัดราบรื่นทุกอย่างพ่อช่วยให้ราบรื่นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นจากร้ายกลายเป็นดีแล้วก็คำเดียวที่อยู่ในหูนี้ก็คือพ่อบอกว่าไม่มีใครทำอะไรเองได้เองลูกพ่อใครว่ามึงใครอะไรมึงมันว่าตัวมันเองแล้วที่เห็นมาที่ผ่านมาก็เป็นอย่างที่พ่อพูดนี่คือความเชื่อและความศรัทธาของผมนะครับพลิกจากที่เราเคยแบบเอาไปง่ายๆว่าโดนโกงอะไรหลายร้อยล้านอย่างนี้ดีกว่าเป็นที่เป็นข่าวโด่งดังในวงการพระเนี่ยคือเช็คเด้งอะไรเนี่ย200ล้านเนี่ยผมก็พลิกมาได้หมดตอนเนี้ยแต่ถามบอกว่าได้คืนจากคนที่เอาไปไม่ได้คืนแต่เรามาได้คืนจากการเราสร้างกุศลเรามีแนวทางชีวิตที่พ่อด้วยชี้แนะ1มึงต้องซื่อสัตย์2สัจจะกตัญญู3คำเท่านั้นเองนะที่ทำทุกวันนี้ถึงได้อยู่ได้ทุกวันนี้แล้วก็ว่างเปล่าหัวใจว่างเปล่ามาพอได้ทำแล้วรู้สึกอิ่มมีความปิติมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำวัตถุมงคลของแต่ละวันที่ผ่านและวันนี้ก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดอย่างที่ผ่านมาแล้วประจักษ์ต่อสายตานะครับค่าใช้จ่ายจะดูแลให้เรียบร้อยชัดเจนปัจจัยที่เหลือก็จะถวายเพื่อไว้ดูแลในวัดพุทธไทยสวรรค์นี้เพราะว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยจำเป็นเหลือเกินต้องใช้ปัจจัยอีกมากเพราะว่า
เงินที่วัดเนี่ยตั้งแต่พ่อเป็นเจ้าวาดเนี่ยพ่อไม่ได้ยุ่งกับเงินวัดเลยนะพ่อหาทำเอาเองเลยนี่คือความที่ท่านบริสุทธิ์ใจแล้วท่านตั้งปฏิฐานว่ากูจะทำเอง เงินวัดเงินปู่กูจะไม่ยุ่งยังอยู่ในธนาคารยังอยู่ครบไม่เคยไปแตะเลยไม่แตะเลยเนี่ยที่สร้างวัตถุมงคลมาก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับสายสะพานบุญแล้วก็ลูกศิษย์ของวัดพุทธไทยสวรรค์ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจนะครับสนับสนุนทีมงานป๋องสุพรรณการันตีแล้วก็ด้วยเป็นลูกพ่อโชตนะครับที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้ก็ขอให้ท่านน่ะมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านครับคือกระแสเนี่ยผมบอกเลยผมก็ไม่เคยคิดว่ากระแสพระเนี่ยจะเป็นขนาดนี้ทีแรกก็เงียบเลยใจคอก็ไม่ค่อยดีมาทักไปว่าแล้วแกก็ไม่พูดอะไรเดี๋ยวมันดีของมันเองตอนนี้ชาวต่างชาติทุกประเทศมานะเดี๋ยวคุณดูเลยแล้วพระนำฤกษ์ที่ออกไปได้แสงกระแสตอบรับอย่างดีอันเนี้ยเราถามว่าเราดีใจไหมเราดีใจนะเราไม่ได้ไปได้เงินกับผู้ที่ครอบครองไว้จากลังละ 700,000 เป็น 2.5 ล้านอันเนี้ยเราก็มีความสุขกับเขาว่าเขาได้เงินไปดูแลครอบครัวได้เงินไปใช้จ่ายจากวัดพุทธไทยสวรรค์จากองค์พ่อให้ดีกว่าเราถือวันนี้เราพูดเต็มปากเลยว่าองค์พ่อจตุคามรามเทพวัดพุทธไทยสวรรค์เลยให้โชคให้ลาภทุกคนให้เงินทุกคนที่มาเล่นรุ่นปฏิหารเหนือดวงนะครับแล้วก็วันนี้ณวันนี้ลังมหาชนวนนี่ไม่ได้คุยนะที่ให้จองกันไปตอนนี้ลังหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับมีคนตั้งรับขนาดตั้งรับเช่าเนี่ยยังไม่มีคนขายเลยแสนสองซื้อไม่ได้เนี่ยแสนสองซื้อไม่ได้แต่ว่าพูดไปก็เดี๋ยวหาว่าคุยดูภาพที่เกิดขึ้นจริงความเป็นจริงความศรัทธามันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ถ้าไม่ดีจริงคนคงไม่มาเช่าหรือว่าไม่สวยจริงพิธีไม่ดีจริงพลังความศักดิ์สิทธิ์พูดเลยความศักดิ์สิทธิ์หรือความที่องค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยให้ลูกๆอ่ะวันนี้จะได้เห็นนะครับแล้วความบริสุทธิ์ของวัดเนี้ยแจกฟรีอย่างเงี้ยแต่เขาไปขายกันได้ 2,000 3,000 เนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเรียกร้องเงินว่าเฮ้ยขายได้ต้องมาให้วัดไม่ใช่แล้วแต่ศรัทธาจะทำหรือไม่ทำนะไม่ได้บังคับไม่ได้ปลุกมันเพราะนี่คือวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็พ่อโชตนี่ปฏิฐานของท่านนะลองถามท่านดูนะจริงๆมันก็ไม่ต้องอวยพรอะไรหรอกเพราะมันเป็นพรอยู่แล้วสิ่งที่ได้คำว่าปฏิหารเรื่องคำว่าเหนือดวงเนี่ยเพียงแต่เราคิดหรือเรานึกด้วยความตั้งใจนะด้วยความเคารพท่านอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่เมื่อกี้โยมป๋องบอกอะไรเงี้ยว่าเราคิดว่าท่านเป็นพ่อเราคนหนึ่งคือเราไม่ใช่คิดว่าเหมือนเราแต่งงานออกไปแล้วเนี่ยเราแยกครอบครัวออกไปเนี่ยแล้วพ่อมาเยี่ยมที่บ้านเราแล้วเราก็บอกว่าเออพ่อนอนตรงซอกนี้ดิพ่อไปนั่งอยู่ตรงนั้นนอนตรงนี้อะไรต่างๆพวกเนี้ยเราอย่าทำแบบนั้นเรานับถือท่านเราก็นับถือให้เหมือนพ่อเราจริงๆดูแลท่านให้เหมือนท่านอยู่กับเราอย่างนี้เวลาเราจะพูดอะไรหรือเราจะนึกอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนคุยกับคนเป็นๆอย่างเงี้ยพูดเองเองอะไรต่างๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าความสำคัญก็คือความกตัญญูแล้วก็สัจจะที่ตัวเองให้ไว้กับท่านหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะบนบานท่านก็ดีหรือจะไม่บนบานก็ตามแต่แล้วก็บอกท่านเราจะไปไหนมาไหนจะออกจากบ้านหรือว่าจะคิดทำอะไรก็ตามเราก็บอกท่านคือไม่จำเป็นต้องไปเรียบเรียงให้เป็นคำพูดที่สวยหรูเรานึกแบบพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยพ่อเดือดร้อนนะขอให้พ่อช่วยหน่อยพ่อช่วยจัดการให้หน่อยให้มันเรียบร้อยถึงวันนี้จะไม่สำเร็จก็ขอให้วันหน้าสำเร็จด้วยแล้วก็พูดกับเขาไปแล้วทุกอย่างก็จะเป็นแล้วไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อขอแล้วเราต้องได้เหมือนที่เราคิดเราไม่ต้องไปตั้งหวังขอแล้วเราทำเลยทำต่อไปแล้วเดี๋ยวมันมาเองเขาเป็นเองเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าซื้อลอตเตอรี่แล้วต้องถูกวันที่หนึ่งเดี๋ยวเขาเป็นของเขาเองครับทุกอย่างมันจะเป็นโดยธรรมชาติของมันเองอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเวลาช่วยหลวงปู่เรื่องงานก่อสร้างอะไรต่างๆพวกนี้หลวงปู่เราก็จะถามท่านว่ามันต้องใช้จ่ายปัจจัยเท่าไหร่ต้องมีเงินเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าทำอันนี้ใช้เงิน10ล้านทำอันนี้ใช้เงิน7ล้านเราก็จะรายงานพ่อว่าพ่อเดี๋ยวปีนี้ไหว้ครูนะมันจะมีใช้เงินอย่างนี้ใช้เงินอย่างนี้เราก็จะบอกรายละเอียดสมมติมี100ข้อเราก็จะบอก100ข้อแล้วก็สำเร็จแล้วก็เกินกว่าที่เราบอกท่านนี่เราพอทำมาสักระยะหนึ่งเราก็มาคิดว่าเอ๊ะพ่อไม่จำเป็นต้องบอกท่านถึงขนาดนั้นนี่เราก็พูดใหม่พ่อปีนี้มีงานอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้เราพูดแค่นี้แล้วเราก็ทำของเราไปแล้วท่านก็ให้เกินมาทุกครั้งได้ก่อสร้างได้อะไรก็สุดแท้แต่มันก็ได้ไปตามที่เราคิดทุกอย่างจนบางครั้งยืนมอง
ศาสนวัตถุที่เราทำถวายหลวงปู่หรืออะไรเงี้ยอันนี้พูดตลกๆนะท่านเรายังมาเล่าให้ลูกศิษย์เราฟังเราก็มองขึ้นไปบนมณฑปแล้วก็นึกในใจเราเออไอ้ตีไม่ก็เก่งเหมือนกันเว้ยคือยอตัวเองอะท่านขออภัยงั้นสิ่งที่เราแนะนำทุกคนเสมอว่าถ้าคุณมองว่าวัตถุมงคลพ่อเนี่ยเป็นเพียงอาชีพนึงหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณขายเพื่อให้ได้เงินเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นพ่อเนี่ยคุณอย่าหวังว่าคุณจะได้แต่ถ้าคุณเมื่อไหร่มองว่าเราเลี้ยงชีพของเราแล้วเราบูชาเรารักท่านเราเคารพท่านจริงๆความสำเร็จก็จะเกิดกับท่านเองในทุกคนอะไรต่างๆอย่างที่โยมป๋องก็พูดเรื่องประสบการณ์ชีวิตเขาความเสียหายที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆคนเนี้ยมานั่งคุยนั่งสารพัดก็ค่อยๆบอกค่อยๆให้กำลังใจกันไปหรืออะไรให้มันสบายใจกลับไปบางครั้งไม่ได้มีอะไรเลยก็แค่พูดแค่บอกก็รอใช้เวลาแล้วมันก็เป็นแต่สิ่งสำคัญที่เขามีของเขาที่เขาไม่เคยหลุดจากความรู้สึกเราที่เขามีเนี่ยคือ1สัจจะกตัญญู2อย่างชัดเจนมากแล้ว2อย่างเนี้ยถ้าเราไปพิจารณาดูหรือถ้าฟังแล้วถ้าท่านยังขาดอยู่หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าลองพิจารณาว่าสิ่งที่โยมป๋องเขาพูดเนี่ยแล้วเขาทำของเขาเนี่ยเขาทำยังไงไปสังเกตดูอย่าไปมองว่าวันนี้เขาประสบความสำเร็จอย่าไปมองว่าวันนี้เขายืนได้แล้วแต่มองวันที่เขายังนั่งอยู่กับพื้นลุกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเขาทำตัวยังไงเขารักพ่อยังไงเขาศรัทธาพ่อยังไงหรือแบบไหนก็แล้วแต่แล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จอาจจะยิ่งกว่าเขาด้วยหรืออาจจะมากกว่าด้วยอะไรต่างๆพวกนี้ทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันมีสิทธิ์เท่ากันหมดในการที่จะประสบความสำเร็จในแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันแต่ความศรัทธาหรือว่าความกตัญญูหรือสัจจะที่ท่านมีกับพ่อเนี่ยควรมีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะรับปากอะไรหรือถ้าไม่รับปากหรือพูดออกไปแล้วทำไม่ได้ให้ถอนออกบอกไม่สามารถทำได้แล้วเราเปลี่ยนใหม่แล้วทุกอย่างมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับนั้นสิ่งที่ทำในวันนี้เนี่ยความตั้งใจหรือความร่วมมือเนี่ยคือมันไม่มีอะไร 100% มันไม่มีงานอะไรสมบูรณ์ 100% แต่มีแต่ว่างานไหนที่มีอะไรขาดอันไหนที่มีอะไรเกินอย่างเงี้ยเราก็มาปรับเปลี่ยนแก้ไขอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนั้นการทำหรือว่าการคิดหรือว่าเรื่องวางแผนเนี่ยไม่ว่าจะบูรณะวัดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเรื่องการหาปัจจัยตามทุกอย่างมันก็ค่อยเป็นค่อยไปอยู่แล้วที่ทำอยู่แล้วก็ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเราก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่เสียสละเวลาแล้วก็ปัจจัยมาช่วยเหลือให้เกิดความสำเร็จขึ้นในสิ่งที่เราตั้งปรารถนาไว้ให้เป็นพระอารามหลวงจริงให้มันเป็นระบบให้มันเป็นระเบียบให้เป็นแนวอะไรต่างๆไม่ว่าการก่อสร้างหรือว่าการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหรือพระในวัดอะไรต่างๆพวกนี้ครับส่วนวัตถุมงคลนะฮะตอนนี้พูดตรงๆมีเจ้าของหมดแล้วแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่วัดนี้ก็ยังมีรุ่นปฏิหาริย์เนื้อดวงซึ่งเป็นรุ่นเฉพาะเนื้อเฉพาะพิมพ์ของที่วัดนะสร้างไว้ให้สำหรับศิษยานุศิษย์ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดจากที่ไหนมาอยากได้วัตถุมงคลก็สามารถจับจองนะครับได้ที่วัดนะครับมาบูชาได้กฐินนะครับงานกฐินแล้วก็จะมีให้บูชาได้ที่วัดนี้นะครับก็จะมีเนื้อต่างๆแต่ซึ่งไม่เหมือนกับในวันนี้แต่เป็นรุ่นที่จะออกงานกฐินนะครับจะมีเนื้อน้ำว้าเนื้อเงินยวงนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงเถื่อนเนื้อเงินอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วแต่ชอบนะครับแต่ล้วนแล้วเป็นเหรียญองค์พ่อเป็นตัวแทนพ่อซึ่งจะไปอยู่กับเราไปปกปักรักษาเราก็เขาฝากไว้แนะนำนะครับคนละ1องค์นะฮะเพราะคนละ2องค์อาจจะไม่พอเพราะสร้างจำนวนจำกัดครับเ